ครับชาวโลกตอนนี้ LINE ได้อัปเดต Dark Theme ใน PC หรือใน Windows เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำก็คือกดจุดๆตรงนี้แล้วก็ไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีโหมดหน้าจอแบบปรับตามระบบถ้าใครปรับเป็น Dark Mode อยู่แล้วมันก็จะเป็นสีดำนะโอเคนี่ก็คือวิธีการเซตใน PC นะไปเป็นการเซต LINE ให้เป็นสีดำโดยการเปิดแอป LINE บนมือถือขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปที่รูปบ้านที่อยู่ด้านล่างนะแล้วเราก็ไปที่ด้านบนจะมีรูปเฟืองอยู่กดรูปเฟืองแล้วเราก็ไปที่ธีมตัวนี้นั่นเองนะแล้วเสร็จเราก็ติ๊กตัวนี้เอาไว้ก็ได้ในกรณีที่เราอยู่ใน Dark Mode อยู่แล้วเราก็จะปรับอัตโนมัติเลยหรือใครจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะธีมของฉันแล้วก็ไปเลือกแบบ Dark ที่อยู่ตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละทำอยู่แค่นี้นะ Dark Theme มีประโยชน์มากเลยนะสำหรับผมมันดูแล้วมันไม่แสบตานะแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปบ๊ายบายชาวโลก